วันนี้พี่น้องนำพระคัมภีร์มาไหมครับถ้านำมาให้เราชูขึ้นนะฮะและกล่าวว่านี่คือพระคัมภีร์ของข้าพเจ้านี่คือพระวจนะของพระเจ้านี่คือเมล็ดจากสวรรค์ที่จะเข้ามาฝังในหัวใจและก่อให้เกิดผลมากมายข้าพเจ้าจะทราบน้ำพระทัยกระทำตามน้ำพระทัยและพระเจ้าจะได้รับเกียรติผ่านชีวิตและงานรับใช้ของข้าพเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนขอให้พี่น้องเปิดมาที่สดุดีบทที่119ข้อที่154ด้วยกันนะครับสดุดีบทที่119ข้อที่154นี่เป็นคำอธิษฐานของผู้เขียนสดุดีนะครับว่าขอทรงแก้คดีของข้าพระองค์และขอทรงไถ่ข้าพระองค์ขอทรงสงวนชีวิตของข้าพระองค์ตามพระดำรัสของพระองค์มีอยู่3สิ่งนะครับที่ผู้เขียนสดุดีได้ทูลขอต่อพระเจ้าประการที่1ก็คือขอทรงแก้คดีประการที่2ก็คือขอทรงไถ่ประการที่3นะครับขอทรงสงวนชีวิตหรือเป็นการให้ชีวิตนั่นเองพี่น้องครับเวลาคนต้องไปขึ้นศาลบางครั้งเราต้องการทนายที่จะมาแก้คดีให้ถูกไหมฮะทราบไหมครับว่าถ้าเกิดคนไหนที่เขาไม่ได้มีทนายนะฮะเขาจะเสียเปรียบหมดทุกอย่างอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะสร้างพยานเท็จขึ้นมากล่าวโทษเขาแล้วเขาไม่สามารถที่จะแก้คดีให้กับตัวเองได้ในที่สุดชีวิตเขาก็จะต้องไปติดอยู่ในเรือนจำบางทีอาจจะต้องถูกประหารก็ได้นะครับอันนี้คือ3สิ่งที่จะเกิดขึ้นสำหรับคนที่ปราศจากความช่วยเหลือ 1. ไม่มีคนแก้คดีให้ 2. ก็ต้องถูกจำจองเอาไว้หรือ 3. ถูกประหารชีวิตแต่สำหรับผู้เขียนสดุดีแล้วท่านขอ3สิ่งนี้ก็คือขอพระเจ้ามาแก้คดี 2. คือขอพระองค์ทรงไถ่ประการที่3นะครับก็คือขอพระเจ้าสงวนชีวิตหรือให้ชีวิตแก่ท่านอันวันนี้ผมอยากจะพูดถึง3สิ่งนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับพวกเราทุกคนทราบไหมครับว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่แก้คดีให้กับเราถ้าพระองค์ไม่ทำหน้าที่นี้ผู้เขียนสดุดีคงไม่ขอให้ทำในพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ของเราบอกกับเรานะฮะว่าถ้าเราจะทูลขอสิ่งที่เป็นไปตามพระประสงค์พระองค์ก็ทรงโปรดฟังดังนั้นถ้าเราจะขอเราต้องขอตามพระประสงค์ของพระเจ้าเมื่อพระองค์ทรงฟังเราก็ได้สิ่งนั้นที่เราทูลขอจากพระองค์ดังนั้นเมื่อท่านได้ทูลขอให้พระเจ้าแก้คดีแสดงว่าพระเจ้าทรงเป็นทนายเอเมนไหมฮะเคยมีใครบอกคุณมาก่อนหรือเปล่าว่าพระเจ้าเป็นทนายส่วนตัวของคุณ บางคนทำแบบนี้นะฮะบางคนทำแบบนี้นะฮะเราอยู่โบสถ์เดียวกันหรือเปล่า เอาละครับเดี๋ยววันนี้ถ้าไม่มีใครเคยบอกคุณมาก่อนวันนี้เราจะมาเรียนด้วยกันคือพระเจ้าทรงเป็นทนายของเราพระเยซูได้ตรัสถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ไว้นะฮะว่าพระองค์เป็นผู้ช่วยอีกผู้หนึ่งทราบไหมครับเพราะว่าผู้ช่วยนั้นมีความหมายมากมายความหมายประการหนึ่งก็คือผู้ที่มายืนเคียงข้างและให้ความช่วยเหลือแต่อีกหนึ่งความหมายก็คือเป็นทนายให้กับเรานั่นคือความหมายของคำว่าผู้ช่วยเพราะทนายคือช่วยว่าความให้กับเรานะครับให้เราเปิดดูในโรมบทที่8ข้อที่33ด้วยกันนะฮะเราจะดูข้อที่33และ34ใครจะฟ้องคนเหล่านั้นที่พระเจ้าได้ทรงเลือกไว้พระเจ้าทรงโปรดให้พ้นโทษแล้วใครเล่าจะเป็นผู้ปรับโทษอีกพระเยซูคริสต์หรือผู้ทรงสิ้นพระชนแล้วและยิ่งกว่านั้นอีกได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตายทรงสถิตเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าและทรงอธิษฐานขอเพื่อเราทั้งหลายด้วยนี่คือคำถามนะครับใครจะฟ้องคนเหล่านั้นที่พระเจ้าที่ทรงเลือกไว้พี่น้องทราบไหมว่าพระเจ้าได้ทรงเลือกเราไว้แต่หลายคนด้วยความไม่เข้าใจนะครับก็ตีความออกไปแล้วแต่จินตนาการของตัวเองว่าพระเจ้าเลือกคนหนึ่งให้รอดและเลือกอีกคนหนึ่งไม่ให้รอดจริงๆแล้วเนี่ยพระเจ้ารู้ล่วงหน้าว่าใครที่จะตอบรับข่าวประเสริฐของพระองค์เอเมนไหมฮะและเมื่อตอบรับแล้วพระเจ้าก็ได้เลือกคนเหล่านั้นและพระองค์เลือกตั้งแต่ก่อนสร้างโลกเพราะพระองค์ทราบ
ตั้งแต่ก่อนจะสร้างโลกแล้วว่าใครที่จะตอบรับหรือใครที่จะรับองค์พระเยซูคริสต์ถ้าพระองค์เลือกคนหนึ่งให้รอดและอีกคนหนึ่งไม่ให้รอดพระองค์จะไม่บอกสาวกว่าจงไปทั่วโลกและประกาศข่าวประเสริฐกับทุกคนเพราะมิฉะนั้นแล้วมันจะไม่ยุติธรรมที่หากมีใครสักคนหนึ่งตัดสินใจรับความรอดแล้วพระองค์บอกเฮ้ยเราไม่ได้เลือกเอาไว้ถ้ากับเขาเสียเวลาชีวิตของเขาเปล่าเพราะตายไปแล้วเขาก็ต้องลงไปเบื้องล่างดังนั้นพระเจ้าทรงเลือกโดยที่พระองค์ทรงรู้ล่วงหน้าว่าใครจะตอบรับกับข่าวประเสริฐของพระองค์เอเมนไหมฮะและหากเราเป็นคนที่พระเจ้าได้เลือกไว้แล้วมีคำถามว่าใครจะฟ้องเราใครมันกล้าที่จะฟ้องอีกทำไมคนเหล่านั้นถึงจะฟ้องเราไม่ได้เราไปดูต่อนะฮะพระเจ้าทรงโปรดให้พ้นโทษแล้วเวลาคนถูกพิพากษาแล้วเขาเข้าไปอยู่ในเรือนจำนะฮะแล้วเขาถูกตัดสิน3ปีเมื่อครบ3ปีแล้วเขาออกมาจากเรือนจำมีใครสามารถที่จะไปฟ้องเขาสำหรับโทษที่เขาได้ติดไปแล้วได้ไหมฮะเขาชดใช้ไปหมดแล้วพี่น้องครับพระเยซูได้รับโทษทั้งสิ้นแทนพวกเราหมดแล้วพระองค์สิ้นพระชนม์และเป็นขึ้นจากความตายดังนั้นจะมีใครที่จะฟ้องเราได้อีกไหมฮะเพราะเราพ้นโทษแล้วไม่มีนะฮะใครเล่าจะเป็นผู้ปรับโทษอีกพระเยซูคริสต์หรือบางคนอาจจะคิดว่าพระเยซูคอยเล่นงานเราอยู่บางคนอาจจะบอกว่าระวังให้ดีนะถ้าไม่ตั้งใจเรียนนะพระเจ้าจะเล่นงานเถอะมีใครเคยได้ยินอะไรแบบนี้ไหมฮะคนมากมายพูดเรื่องโกหกเกี่ยวกับพระเจ้าอะไรร้ายๆที่เกิดขึ้นคือพระเจ้าอยู่เบื้องหลังหรือพระเจ้าเป็นผู้ที่กระทำให้มันเกิดขึ้นหรืออนุญาตให้มันเกิดขึ้นอย่างที่บอกไปแล้วนะครับมนุษย์มีหลายพันล้านทั่วโลกถ้าพระองค์จะอนุญาตให้เรื่องร้ายๆเกิดขึ้นเพราะมารเข้ามาขออนุญาตวันหนึ่งพระองค์จะอนุญาตได้สักกี่ลายแต่ทำไมคนนับเป็นพันล้านคนสามารถอ้างว่ามารเล่นงานอยู่มารมันอยู่ทุกคนทุกแห่งหรือเปล่าครับมารมันทรงฤทธานุภาพทำได้ทุกอย่างทุกสถานที่หรือเปล่าครับเผลอๆมันไม่รู้จักชื่อคุณด้วยซ้ำไปคุณคิดว่ามันรู้จักชื่อทุกคนบนโลกหรือเปล่ายิ่งชื่อคนไทยนี่ออกเสียงยากด้วยนะฮะดังนั้นปัญหาส่วนใหญ่ที่เรามักเผชิญมันเป็นปัญหาที่เราสร้างขึ้นมาเองปัญหาอีกมากมายเกิดขึ้นเพราะคุณอาจจะไปอยู่ใกล้บางคนที่เป็นตัวปัญหานานๆทีน้อยคนเหลือเกินที่แบบตีสามตื่นขึ้นมาแล้วเห็นผีแลบลิ้นปลิ้นตาใส่ให้เมื่อถึงเวลานั้นค่อยบอกว่าฉันโดนมารเล่นงานและถ้าโดนมารเล่นงานแบบนั้นยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่เพราะคุณสามารถใช้พระนามของพระเยซูสั่งให้มันออกไปแล้วมันจะต้องออกไปด้วยความกลัวนี่คือสาเหตุที่มันไม่มาแลบลิ้นปลิ้นตาให้กับคุณเพราะอะไรเพราะมันกลัวคุณไล่นั่นเองเอเมนไหมฮะงั้นปัญหาส่วนใหญ่ไม่ได้มาจากมารโดยตรงมันไม่รู้จักคุณมันไม่รู้จักบ้านเลขที่ของคุณแต่แน่นอนมันมีสมุนที่ทำงานเป็นเครือข่ายในพระคัมภีร์เรียกว่าเป็นวิญญาณคุ้นเคยดังนั้นมันรู้นะฮะว่าคุณทำอะไรเอาไว้บ้างนี่คือสาเหตุที่คุณไม่ควรไปดูหมอเพราะว่ามันจะให้ข้อมูลแก่หมอว่าคุณอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่และที่พูดให้ฟังตรงนี้ไม่ได้เพื่อที่จะให้คุณแบบโอ้สุดยอดมันรู้ได้ยังไงที่นี่เราไม่ให้เกียรติมารเอเมนไหมฮะเพียงแต่บางคนอาจจะแบบเกรงใจเพื่อนเพื่อนชวนไปดูไปนั่งกับเขาปรากฏว่าพอโดนทักทีหนึ่งความเชื่อหลุดเลยนี่คือสาเหตุที่พระคัมภีร์บอกว่าอย่าเข้าสู่การทดลองถ้าเพื่อนชวนไปบอกมันบอกว่าอย่าไปเลยมาโบสถ์กับฉันดีกว่าเอเมนไหมฮะพอพระเจ้ารู้จักชีวิตของเรารู้บ้านเลขที่ของเรารู้ทุกสิ่งทุกอย่างจนกระทั่งเมื่อคุณอธิษฐานคุณไม่ต้องบอกบ้านเลขที่คุณเคยเจอคนอธิษฐานแล้วก็บอกบ้านเลขที่ไหมฮะพระบิดาเจ้าได้โปรดอวยพรลูกด้วยลูกอยู่บ้านเลขที่38/7อำเภอคุณเคยเจอแบบนี้ไหมบางคนบอกเบอร์โทรศัพท์พระเจ้าด้วยนะแต่พระเยซูบอกว่ายังไงพระองค์ทรงรู้แม้กระทั่งก่อนที่คุณจะอธิษฐานซะอีก
ดังนั้นอย่าดูถูกสติปัญญาพระเจ้าโดยการบอกบ้านเลขที่กับพระองค์เอเมนไหมฮะพระเจ้ายิ่งใหญ่กว่าที่เราจะคิดและจินตนาการได้ดังนั้นพระเยซูไม่ได้จ้องที่จะเล่นงานคุณพระคัมภีร์บอกใครเล่าจะปรับโทษพระเยซูคริสต์หรือถ้าพระองค์จะปรับโทษพระองค์จะไม่ไปที่กางเขนพระองค์จะไม่ตายเพื่อคุณพระองค์จะไม่เป็นขึ้นมาจากความตายพระองค์จะปล่อยให้คุณแช่อยู่ในบาปต่อไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งพวกเราจะได้รวมกันไปอยู่ในไฟนิรันดร์พระเยซูเป็นพระผู้ช่วยของเราพระองค์เป็นทนายให้กับเรานะครับดังนั้นให้จำไว้ว่าสิ่งร้ายมาจากมารสิ่งดีมาจากพระเจ้ายอห์นบทที่10ข้อที่10บอกกับเราไว้ไงฮะขโมยย่อมมาเพื่อลักฆ่าและทำลายส่วนเราคือพระเยซูได้มาเพื่อท่านทั้งหลายจะได้ชีวิตและจะได้อย่างครบบริบูรณ์และนี่คือชื่อคริสตจักรแห่งนี้นะฮะ Abundant Life ชีวิตครบบริบูรณ์เป็นสาเหตุเดียวที่พระเยซูได้เสด็จมาจากสาเหตุหลายต่อหลายประการที่พระองค์สามารถบอกได้ว่าเรามาเพื่อสิ่งนั้นเรามาเพื่อสิ่งนี้แต่พระองค์บอกเลยว่าเรามาเพื่อให้ชีวิตและจะให้อย่างครบบริบูรณ์เอเมนไหมฮะอะไรที่มันเป็นการทำลายชีวิตไม่ได้มาจากพระเจ้าพระองค์มาเพื่อให้ชีวิตเวลาผ่านมา 2,000 ปีเราอย่าไปสลับงานของพระเจ้ากับงานของมารหลายคนบอกพระเจ้าทำให้ป่วยแต่ 2,000 ปีที่แล้วในกิจการบทที่10ข้อ38บอกว่าพระเยซูทรงรักษาบรรดาคนซึ่งถูกมารเบียดเบียนคำว่าบรรดาคือทั้งหมดไม่เว้นแม้สักคนเดียวที่พระเยซูได้ทำการรักษาไม่ว่าจะกี่พันคนก็ตามล้วนถูกมารเบียดเบียน 2,000 ปีต่อมาเราผ่านยุคมืดนักเทศไปบอกว่าพระเจ้าทำให้ป่วยพระเจ้าเป็นผู้ที่เบียดเบียนเชื่อพระคัมภีร์อย่าเชื่อนักเทศเอเมนไหมฮะคริสตจักรนี้คุณอย่าเชื่อผมจนกว่าคุณจะเจอในพระคัมภีร์และไม่ใช่แค่เจอในพระคัมภีร์นะครับเพราะบางคนสามารถดึงเอาข้อนั้นข้อนี้พันธสัญญาเดิมทีพันธสัญญาใหม่ทีโยนเข้าไปแล้วก็ทำออกมาเป็นต้มยำได้เหมือนกันเอามาพูดอะไรก็ได้อย่างที่เคยเล่าให้ฟังไว้นะฮะมีชาย3คนทำธุรกิจร่วมกันแล้วมันเจ๊งนะฮะ3คนนี้เป็นหนี้มหาศาลเลยคิดว่าไม่อยากมีชีวิตอยู่ก็เลยกินเหล้านะฮะแล้วคุยกันว่าเรามาจบชีวิตเรากันดีกว่าแต่หนึ่งในนั้นเป็นคริสเตียนใหม่เขาบอกว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งจะทำอะไรอย่าวู่วามถ้าอยากรู้อะไรให้ถามพระเจ้าก่อนดังนั้นเขาบอกว่าสบอบอกให้หลับตาจิ้มพระคัมภีร์เจอตรงไหนตรงนั้นนะพระเจ้าทรงนำเขาก็เลยหลับตาจิ้มนะฮะแล้วเขาไปเจอคำว่ายูดาสไปแขวนคอตายเป็นไงฮะเฮ้ยอีก2คนบอกโอ้พระเจ้าศักดิ์สิทธิ์จริงในชั้นขอลองบ้างก็เลยอธิษฐานว่าแล้วพวกเราที่เหลือเราควรจะใช้วิธีไหนในการฆ่าตัวตายเพราะคนแรกได้มาแล้วว่าให้ผูกคอตายเขาก็ไปจิ้มเจอที่ว่าให้ไปทำเหมือนกันอ้าวตกลง3คนต้องผูกคอตายอีกคนบอกโหสุดยอดพระเจ้าของนายนี่แบบตอบทันทีเดี๋ยวขอชั้นลองบ้างหลับตาจิ้มเจอคำว่าคือเขาถามก่อนแล้วพวกเราจะลงมือกันเมื่อไหร่จิ้มเจอว่าจะทำอะไรก็รีบๆทำนี่คือการดึงเอาข้อพระคัมภีร์ออกมาจนเป็นภัยต่อตัวเองวันนี้มีคนมากมายไม่เพียงแต่เป็นภัยต่อตัวเองแต่เพราะมีตำแหน่งและมีไมโครโฟนอยู่จึงออกไปเป็นภัยกับคนอีกมากมายการที่ยูดาสแขวนคอตายมันเกี่ยวอะไรกับเราไหมฮะไม่เกี่ยวในตอนที่บอกให้ไปทำเหมือนกันเขาพูดถึงอะไรอยู่พระเยซูบอกว่าใครคือเพื่อนบ้านของท่านจำได้ไหมฮะแล้วเขาก็ตอบมาว่าคนที่ไปช่วยเหลือคนยิวที่ถูกทำร้ายปางตายแล้วพระองค์บอกว่าจงไปทำแบบเดียวกันต่อมานะฮะยูดาสจะมาขายพระองค์พระองค์ก็บอกกับเขาว่าจะทำอะไรก็รีบๆทำดังนั้นคุณไม่สามารถเอา
สิ่งต่างๆมายำกลายเป็นต้มยำหรือเป็นยำอะไรก็ตามเพราะมันจะทำลายชีวิตของคุณอ่านพระคัมภีร์คุณต้องอ่านบริบทด้วยแล้วคุณจะเข้าใจว่ามันคืออะไรอย่างหนามในเนื้อถ้าเกิดคุณอ่านในบริบทคุณจะไม่พบความเจ็บป่วยอยู่ในนั้นเลยแต่สิ่งที่นักเทศทำคือใช้วิธีต้มยำคือดึงตรงนี้ที่นี้แล้วบอกเปาโลเป็นโรคตาขอพระเจ้ารักษาสามครั้งแล้วพระเจ้าไม่รักษาแล้วคนมากมายก็เลยมีความเชื่อแบบนั้นว่าเปาโลเป็นโรคตาขนาดเปาโลพระเจ้ายังไม่รักษาดังนั้นพวกพระองค์ก็จะไม่รักษาพวกเราในวันนี้ด้วยเหมือนกันเห็นหรือยังว่ามันเป็นภัยต่อคนเทศนายังไม่พอมันสร้างปัญหาให้กับผู้เชื่ออีกมากมายมันจะทำให้เขาไม่มีความเชื่อที่รับการรักษาจากพระเจ้าได้สำหรับพระเยซูแล้วพระองค์ไม่เคยปฏิเสธคนแม้สักคนเดียวในเรื่องการรักษานะครับพระเยซูจะปรับโทษไปทำไมในเมื่อพระองค์มาสิ้นพระชนเพื่อเราถูกไหมฮะยิ่งกว่านั้นอีกได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตายทรงสถิตณเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าและทรงอธิษฐานขอเพื่อเราทั้งหลายด้วยพระองค์กำลังทำอะไรอยู่ขอเพื่อเราไม่ใช่ปรับโทษเราวันนี้คุณอาจจะทำผิดพลาดแต่พระเยซูอยู่ข้างบนอธิษฐานเพื่อคุณเอเมนไหมฮะดังศัตรูของคุณไม่ใช่พระเจ้าคนที่มันจะมาฟ้องผิดก็คือมารแต่มันฟ้องสำเร็จไหมฮะวันหนึ่งเมื่อคุณไปอยู่ในศาลแห่งศาลในฝ่ายวิญญาณถ้ามีนะฮะแล้วมารพยายามปรับโทษคุณว่าเนี่ยคุณปุ๊กขับรถปาดหน้าคนอื่นคุณปุ๊กทำอย่างนั้นคุณปุ๊กทำอย่างนี้นะฟ้องศาลพระเจ้าประทับอยู่รู้ไหมครับว่าพระเยซูคือทนายให้กับคุณปุ๊กไม่ว่าคุณปุ๊กจะทำผิดมามากขนาดไหนทนายจะบอกว่าข้าพระองค์สิ้นข้าพระองค์ตายเพื่อเขาแล้วถูกฝังไว้และเป็นขึ้นจากความตายแล้วใช้หนี้ให้เขาหมดแล้วผู้พิพากษาเคาะนะฮะแล้วบอกว่าเขาพ้นผิดแล้วเอเมนไหมอันนี้คือสิ่งที่พระเจ้าทำให้กับเราพระองค์ไม่ใช่เป็นผู้ที่กล่าวโทษหลายคนบอกโอ้พระวิญญาณจะกล่าวโทษละพระองค์ไม่ใช่ผู้ที่กล่าวโทษเราแต่พระองค์คือผู้ที่อธิษฐานเพื่อพวกเรานะครับเราไปดูในวิวรณ์ด้วยกันนะครับบทที่12ข้อที่10และ11นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับและข้าพเจ้าได้ยินเสียงดังขึ้นในสวรรค์ว่าบัดนี้ความรอดและฤทธิเดชและราชอาณาจักรแห่งพระเจ้าของเราและอำนาจพระคริสต์ของพระองค์ได้มาถึงแล้วเพราะว่าผู้ที่กล่าวโทษพวกพี่น้องของเราต่อพระพักตร์พระเจ้าทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นได้ถูกผลักทิ้งลงไปแล้วเขาเหล่านั้นชนะพยามารด้วยพระโลหิตของพระเมสสโปดกก็คือลูกแกะนะครับพระเยซูทรงเป็นลูกแกะและเพราะคำพยานของพวกเขาเองเพราะเขาไม่ได้เสียดายที่จะพลีชีพของตนจากข้อที่10นะครับเราจะเห็นว่าผู้ที่กล่าวโทษเราทั้งกลางวันและกลางคืนคือมารเวลาคุณทำอะไรผิดมามันจะกล่าวโทษคุณนั่นแหละแล้วมันจะทรมานคุณทั้งกลางวันและกลางคืนเวลาคุณนอนคุณก็จะนึกถึงความผิดที่คุณได้ทำไปเวลาคุณตื่นคุณก็นึกถึงความผิดข้อบกพร่องต่างๆที่คุณได้ทำไปมันจะเตือนคุณแม้กระทั่ง10ปีที่ผ่านมาที่คุณเคยทำอะไรร้ายๆลงไปสิ่งที่คุณจะเอาชนะมันได้มีอยู่2อย่างในข้อที่11นั่นก็คือพระโลหิตของพระเยซูและคำพยานของคุณดังนั้นหากเมื่อไรก็ตามนะฮะตี3มารบอกว่าพระเจ้าไม่รักคุณพระเจ้าเก็บบัญชีเอาไว้คิดจะคิดบัญชีกับคุณแน่นอนนะฮะสักวันหนึ่งเรื่องที่คุณทำไปเมื่อ7ปีที่แล้วสิ่งที่คุณจะต้องทำคือพระโลหิตและคำพยาน1ยอห์นบทที่1ข้อที่9ข้าพเจ้าได้สารภาพบาปของข้าพเจ้าแล้วพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมพระองค์ได้ทรงโปรดยกบาปและชำระข้าพเจ้าให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้นพระองค์ชำระด้วยอะไรครับพระโลหิตและเมื่อคุณกล่าวออกมาจากปากว่าข้าพเจ้าพ้นโทษแล้วนี่แหละคือคำพยานของคุณคำพยานเกี่ยวกับพระโลหิตของพระเจ้าและนั่นแหละที่จะทำให้มารไม่สามารถกล่าวโทษคุณต่อไปได้เ
ดังนั้นไม่ว่าในอดีตคุณจะเลวร้ายขนาดไหนแล้วตำรวจจับคุณไม่ได้ตำมานมันเก็บเหมือนกันมันจะเก็บข้อมูลเหล่านั้นแล้วมากระซิบคุณว่าคุณไม่สมควรที่จะรับใช้พระเจ้าคนอย่างคุณไม่สมควรที่จะได้รับความรักจากพระเจ้าคนอย่างคุณไม่สมควรที่จะมีใครสักคนที่มาจริงใจกับคุณคนอย่างคุณไม่สมควรจะได้รับอะไรดีๆเลยให้บอกไปเลยว่าคนคนนั้นได้รับการชำระไปแล้วด้วยพระโลหิตของพระองค์และนี่คือคำพยานของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นที่รักของพระเจ้าพระเจ้ารักข้าพเจ้าเหมือนดังที่รักพระเยซูพระเยซูรักข้าพเจ้าเหมือนอย่างที่พระเจ้ารักพระองค์พระวิญญาณทรงเป็นความรักของพระเจ้าที่ประทับอยู่ภายในข้าพเจ้าความผิดบาปเก่าๆทั้งหมดลบจนหายไปแล้วพันธสัญญาเดิมทำได้แค่กลบพันธสัญญาใหม่คือลบเอเมนไหมฮะพันธสัญญาเดิมมันเป็นเพียงแค่ liquid paper ขูดๆคุณก็ยังจะเจอไอ้สิ่งที่มันอยู่ตรงนั้นอยู่แต่พันธสัญญาใหม่เป็นการลบจนคุณหาร่องรอยไม่เจอเอเมนไหมดังนั้นเมื่อไรก็ตามที่คุณโดนปรับโทษกล่าวโทษหากคุณได้สารภาพบาปกับพระเจ้าไปแล้วให้คุณระลึกถึงพระโลหิตและคำพยานและนั่นแหละจะทำให้คุณมีจิตสำนึกที่สะอาดแล้วมันจะทำให้คุณไม่รู้สึกฟ้องผิดแล้วมันจะทำให้คุณสามารถเข้าเฝ้าต่อพระพักตร์พระเจ้าได้และคุณจะได้รับความช่วยเหลือในเวลาที่ต้องการนะครับนี่คือสิ่งที่ท่านได้ขอท่านขอทนายและพระเจ้าคือทนายให้กับคุณพระเยซูทรงเป็นทนายให้กับคุณพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นพระผู้ช่วยพระองค์เป็นทนายให้กับคุณสิ่งต่อมาคือท่านขอพระเจ้าไถ่ท่านนะครับขอทรงแก้คดีข้าพระองค์และขอทรงไถ่ข้าพระองค์การไถ่ในที่นี้คืออะไรหลายคนไม่เข้าใจเรื่องการไถ่นะฮะผมจำได้ตอนเป็นวัยรุ่นผมเคยไปที่ซอยร่วมฤดีแล้วก็เห็นโบสถ์แห่งหนึ่งแต่เนื่องจากเขาเขียนตัวอักษรเป็นแบบโบราณนิดนึงถอถุงกับกอไก่มันเหมือนกันมากแล้วผมก็งงว่าทำไมเป็นวัดมหาไก่ผมไม่เข้าใจว่ามันมีความสำคัญในแบบฝ่ายวิญญาณล้ำลึกที่ผมไม่เข้าใจหรือเปล่าไก่เกี่ยวอะไรกับคริสเตียนนะครับแต่จริงๆคือพระมหาไถ่แต่จริงๆผมไม่รู้นะฮะว่าไถ่คืออะไรจนกระทั่งวันหนึ่งมีปัญหาในชีวิตจนต้องเอาของไปจำนำผมเชื่อว่าพวกคุณไม่เคยเข้าโรงจำนำหรอกพวกคุณไม่เคยเข้าตาจนขนาดนั้นพวกคุณเนี่ยคือข้ามช้อนเงินช้อนทองมาเกิดพวกคุณไม่เคยมีปัญหาอย่างที่ผมมีหรอกคุณไม่เคยรู้เลยว่านิ้วโป้งดำมันเป็นยังไงนะฮะเวลาเราของไปจำนำพอถึงเวลานั้นเราอยากได้ของคืนเพื่อที่เราจะเอาไปใช้เราต้องทำไงฮะ ฮะอยู่ดีๆไปบอกเขาบอกฉันจะเอาคืนได้ไหมไม่ได้เราต้องเอาเงินไปไถ่นั่นหมายถึงต้องจ่ายมากกว่าที่เราได้เงินจากเขามาแล้วเราจึงจะเอาอะไรก็ตามที่เราไปไถ่นั้นน่ะออกมาได้นะครับดังนั้นการไถ่คือการซื้อคืนถ้าจำอะไรในวันนี้ไม่ได้จำตรงนี้ไว้นะฮะการไถ่คือการซื้อกลับคืนใครไถ่คุณครับพระเยซูแสดงว่าใครเป็นเจ้าของคุณพระเยซูเป็นเจ้าของคุณพระเจ้าเป็นของเจ้าของคุณคุณไม่ใช่เป็นเจ้าของตัวคุณเองคุณไม่ใช่เจ้าของร่างกายของตัวคุณเองดังนั้นเราจะเอาร่างกายซึ่งเป็นอวัยวะของพระคริสต์เอาร่างกายซึ่งเป็นวิหารของพระเจ้าไปทำอะไรตามใจชอบได้ไหมฮะไม่ได้เพราะเวลาเราทำบาปต่อร่างกายเรากำลังทำบาปต่อพระวิหารของพระเจ้าอยู่นะครับดังนั้นขอบคุณพระเจ้าคุณไม่ต้องกลัวตกนรกแล้วเพราะอะไรครับคุณเป็นของพระองค์คุณเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์ให้เรากล่าวพร้อมกันนะครับข้าพเจ้าเป็นกรรมสิทธิ์ของพระเจ้าไม่มีใครแกะเอาข้าพเจ้าออกจากพระหัตถ์ของพระองค์ได้โคโลสีบทที่1ข้อที่14นะฮะเราไปดูความหมายของการไถ่ด้วยกันนะครับในพระบุตรนั้นเราจึงได้รับการไถ่ซึ่งเป็นการทรงโปรด
ยกบาปทั้งหลายของเราการไถ่ก็คือการยกบาปถ้ายกบาปออกแสดงว่าไม่มีบาปแล้วเอเมนไหมฮะในวินาทีที่คุณตัดสินใจรับความรอดความบาปทั้งสิ้นที่คุณทำมาโดยตลอดถูกยกออกไปหมดแล้วดังนั้นเราต้องเรียนรู้ที่จะเป็นไทยหลังจากที่เรารับความรอดด้วยเพราะหากเรากลับไปเหมือนเดิมเท่ากับเราเปิดประตูให้บาปกลับเข้ามานะฮะนี่คือสาเหตุที่หนึ่งยอห์นบทที่หนึ่งได้บอกว่าถ้าใครบอกว่าตัวเองไม่มีบาปคนนั้นก็ลวงตนเองมีใครบ้างรับความรอดแล้วไม่ทำความบาปเลยหลังจากนั้นไม่มีถูกไหมเอางี้ดีกว่ามีใครตั้งแต่รับความรอดแล้วมาถึงวันนี้ไม่เคยโกหกเลยยกมือขึ้นขอดูมือคนโกหกหน่อยมีไหมนี่ผมมีพยานอยู่เขาเห็นตั้งแต่วันแรกที่ผมไปโบสถ์นะฮะสมัยนั้นกับสมัยนี้ไม่เหมือนกันนะคนเรามันค่อยๆพัฒนาขึ้นแล้วมันค่อยๆเลวน้อยลงเรื่อยๆเอเมนไหมฮะเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อเรารับความรอดเสร็จเนื้อหนังมันยังเป็นเนื้อหนังเดิมความคิดมันก็ยังเป็นความคิดเดิมนะฮะดังนั้นเราจึงยังคงใช้ชีวิตเหมือนกับก่อนที่เราจะรับความรอดอาจจะต่อเนื่องไปอีกเป็นปีบางคนอาจจะเชื่อมาแล้ว10ปีบางด้านก็ยังเหมือนเดิมก็มีถูกไหมฮะแต่ถ้านั่นจะเป็นข้อที่มารจะใช้ว่าคุณไม่ได้เข้าสวรรค์แน่นอนมันจะไม่มีใครเข้าสวรรค์ได้เลยแม้สักคนเดียวถูกไหมนี่คือสาเหตุที่ว่าเขาถึงได้บอกว่าใครว่าตัวเองไม่มีบาปเลยคนนั้นก็ลวงตนเองแต่ถ้ามีแล้วทำยังไงครับสารภาพซะมันก็จะหมดไปแค่นั้นเองง่ายไหมฮะการสารภาพบาปไม่ได้มีให้กับคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าแต่เป็นผลประโยชน์ให้กับพวกเราที่เป็นบุตรของพระเจ้ายกตัวอย่างง่ายๆนะครับผมแต่งงานกับภรรยาเรามีความสัมพันธ์กันเรามีสามัคคีธรรมสนิทกันแต่ถ้าเกิดผมเดินไปเหยียบเท้าแล้วผมบอกว่าไม่เป็นไรเราเป็นครอบครัวกันแล้วได้ไหมฮะบางคนพยายามบอกโอ้ยเราเป็นคริสเตียนแล้วเราไม่ต้องสารภาพบาปลบไปหมดแล้วลบไปถึงอนาคตถ้าอย่างนั้นลองกลับไปเหยียบเท้าสามีหรือคู่สมรสคุณแล้วกันเราบอกเราแต่งงานกันตลอดนิรันดร์ดังนั้นเธอไม่ต้องบ่นฉันจะย่ำยีอะไรเธอก็ได้ อย่าให้สมการที่มนุษย์สร้างขึ้นมันมาทำให้เราตามืดบอดจนมองไม่เห็นในเรื่องความสัมพันธ์ที่เราควรมีกับพระเจ้าถ้าเราทำผิดต่อพระเจ้าเราต้องขอโทษพระองค์ถ้าเราทำผิดต่อมนุษย์เราต้องขอโทษมนุษย์และขอโทษพระเจ้าด้วยที่เราทำให้พระองค์ต้องเสียพระทัยเอเมนไหมฮะดังนั้นถ้าเราได้รับการไถ่เราได้รับการยกบาปถ้าเราพลาดพลั้งในวันนี้สารภาพวันนี้ทุกอย่างก็เคลียร์หมดแล้วพระเจ้าต้องการให้เราเคลียร์ทุกวันเพื่ออะไรครับเพื่อเราจะได้เดินในความสว่างและในความสว่างมันไม่มีอะไรทำให้เราสะดุดได้แล้วเมื่อเราเดินในความสว่างเราต้องร่วมสามัคคีธรรมกับพระองค์และลูกๆของพระองค์นี่คือสาเหตุที่เราควรจะสารภาพบาปอยู่เสมอแต่ถ้าไม่ได้ทำบาปอะไรก็ไม่ต้องไปสารภาพเพราะผมเคยเจอแท่นๆหนึ่งเป็นการสารภาพบาปที่ยังไม่ได้ลงมือกระทำถ้าคุณยังไม่ได้คิดถึงมันยังไม่ได้ลงมือทำคุณไม่ต้องลูกขอสารภาพสำหรับอีก3ปีข้างหน้าที่ลูกอาจจะเผลอไปเหยียบหน้าไปคุณไม่ต้องไปสารภาพแบบนั้นเอเมนไหมฮะเวลาความคิดร้ายๆเข้ามาอยากให้กระโดดถีบยอดหน้าใครเนี่ยมันเข้ามาคุณยังไม่บาปคุณยังไม่บาปนะฮะคุณไล่มันได้คุณบอกเลยความคิดที่กระโดดถีบยอดหน้าคนอื่นจงออกไปในนามพระเยซูนี่ไม่ใช่ความคิดของฉันเอเมนไหมเวลาใครทำแบงค์20ตกความคิดเข้ามาเอาเท้าตะปบลากเข้ามาเก็บเข้ามาคุณโอ้ลูกบาปแล้วลูกบาปลูกเป็นคนโลภอย่าพึ่งให้มารฟ้องผิดคุณบอกเลยความโลภจงออกไปในนามพระเยซูพระคัมภีร์บอกให้เราประหารความโลภดังนั้นคุณสามารถดำเนินชีวิตโดยปราศจากบาปได้บาปคืออะไรฮะไม่ใช่เป็นการฆ่าข่มขืนบาปคือพลาดจากเป้าหมายของพระเจ้าดังนั้นมันจึงอาจจะเป็นแบบคุณรู้ว่าคุณควรจะควักเงินให้ใครสักคนหนึ่งช่วยเหลือเขาไปสักร้อยหนึ่ง
แต่คุณตัดสินใจว่าคุณไม่ทําอันนี้ก็คือบาปแล้วเอเมนไหมฮะบาปมันไม่ใช่ลงมือเท่านั้นแต่คุณไม่ทําในสิ่งที่พระเจ้าบอกให้คุณทํานั่นก็บาปนั้นบาปคือการพลาดเป้าในหูของคนกรีกเขาไม่ได้ยินอย่างที่เราได้ยินเขาได้ยินคำว่าพลาดเป้าในหูของคนที่ใช้ภาษาฮีบรูก็เหมือนกันเขาไม่ได้ยินคำว่าบาปแบบของเราเขาได้ยินคำว่าพลาดเป้าดังนั้นเราสามารถพลาดเป้าได้หลายต่อหลายอย่างมีใครสมบูรณ์แบบตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนถึงตอนนี้บ้างนี่คือสาเหตุที่พระเจ้าไม่ได้ฟ้องผิดนะฮะพระองค์อยู่กับเราเพื่อจะให้ความช่วยเหลือกับเราเพื่อช่วยเหลือให้เราสามารถพัฒนาเติบโตและพลาดน้อยลงจนไม่พลาดได้เอเมนไหมฮะต่อไปเราไปดูในกาลาเทียบทที่3ข้อที่13และ14ด้วยกันนะครับหลายคนเข้าใจว่าโอเคเราได้รับการไถ่เราพ้นบาปแสดงว่าเราตายแล้วเข้าสวรรค์แล้วมันก็จบลงแค่นั้นและนี่คือสิ่งที่คนกว่า 90% ทั่วโลกเชื่อฉันได้รับการไถ่นั่นหมายถึงตายเข้าสวรรค์จบแค่นั้นบนโลกไม่มีพระสัญญาใดๆทั้งสิ้นฉันยังคงเป็นคนบาปอยู่ฉันยังคงถูกสาปแช่งอยู่นี่คือสาเหตุที่หลายต่อหลายคนไปวิ่งหาวิธีที่จะทำให้ตัวเองพ้นจากความสาปแช่งอยากพ้นจากความสาปแช่งใช่ไหมเตรียมถุงไว้อาเจียนลงไปอาเจียนเอาคำสาปแช่งออกไปเคยมีใครเห็นอะไรแบบนี้ไหมฮะถ้าไม่เห็นก็ดีครับมันมีที่เมืองนอกผมไม่ได้พูดถึงเมืองไทยผมไม่ได้พูดถึงที่ไหนเขาทำกันถ้ามีก็ไม่เกี่ยวกับผมเอเมนไหมฮะกาลาเทียบทที่3ข้อ13บอกว่าพระคริสต์ทรงไถ่เราให้พ้นจากความแช่งสาปแห่งธรรมบัญญัติถ้าเราอยากจะรู้ว่าความแช่งสาปแห่งธรรมบัญญัติคืออะไรเราต้องไปดูในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่28เราไปดู14ข้อแรกเราจะพบพระพรหลังจากนั้นเราจะพบความแช่งสาปซึ่งมันเป็นเรื่องความตายฝ่ายวิญญาณเป็นเรื่องของความขัดสนขัดสนขนาดไหนขนาดที่แม่ต้องฆ่าลูกเพื่อกินเนื้อของลูกตัวเองแล้วก็เป็นโรคภัยไข้เจ็บระบุมาเลยว่ามีโรคอะไรบ้างแม้กระทั่งอาการคันก็เป็นความสาปแช่งนะบางทีผมบอกภรรยาว่าหญิงช่วยเกาหลังให้หน่อยเขาจะบอกว่ายังไม่พ้นคำสาปแช่งเลยผมบอกว่าเดี๋ยวค่อยพ้นแต่ขอสนุกก่อนช่วยเกาไว้หน่อยเดี๋ยวเกาเสร็จแล้วเดี๋ยวจะพ้นนะฮะและในข้อที่61ได้บอกว่ารวมไปถึงโรคที่ไม่ได้ระบุในหนังสือเล่มนี้ด้วยนั่นหมายถึงโรคอะไรก็ตามที่เขาสร้างตั้งชื่อกันขึ้นมาหรือว่าเพิ่งคนค้นพบนะฮะเหล่านั้นคือความแช่งสาปแห่งธรรมบัญญัติให้เราพูดพร้อมกันโรคทุกโรคทั้งที่ระบุและไม่ระบุในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่28 คือความแช่งสาปแห่งธรรมบัญญัติเอาล่ะถ้าพระคริสต์ได้ไถ่เราให้พ้นจากความแช่งสาปแห่งธรรมบัญญัตินั้นหมายถึงพระองค์ไถ่เราให้พ้นจากโรคทุกโรคเอาแล้วไม่มีคนป่วยอยู่ผมมีคำถามพระองค์ไถ่ให้คุณพ้นจากบาปไหมฮะแล้วทำไมคุณทำบาปต่อการที่คุณทำบาปไม่ได้หมายถึงพระเจ้าโกหกถูกไหมฮะการที่คุณยังทำบาปอยู่ไม่ได้หมายถึงว่าพระองค์ไม่ได้แบกบาปไปจากคุณดังนั้นการที่คุณป่วยอยู่ไม่ได้หมายถึงพระเยซูไม่ได้แบกเอาโรคทั้งสิ้นไปจากคุณ1เปโตรบทที่2ข้อ24บอกชัดด้วยบาดแผลของพระองค์ท่านทั้งหลายจึงได้รับการรักษาให้หายแล้วแต่ในข้อเดียวกันก็บอกว่าพระองค์ไถ่คุณเพื่ออะไรครับให้คุณตายต่อบาปและดำเนินตามชอบธรรมคำถามคือคุณตายต่อบาปไม่ตอบสนองต่อบาปโดยอัตโนมัติเลยมั้ยกว่าคุณจะตายต่อบาปคือเลิกด่าคนอื่นเลิกคิดลบคิดร้ายเลิกทำสิ่งที่มันไม่ดีกินเวลาไหมฮะคุณต้องใช้ความเชื่อคุณต้องอ่านพระคัมภีร์คุณต้องกล่าวพระวจนะคุณต้องทำหลายอย่างกว่าที่ปากร้ายจะกลายเป็นปากดีได้ถูกไหมฮะมันไม่อัตโนมัติเพื่อที่คุณจะดำเนินตามคลองธรรมหรือดำเนินตามความชอบธรรมอัตโนมัติไหมฮะ
แล้วทำไมเราคิดว่าด้วยบาดแผลพระเยซูท่านทั้งหลายหายแล้วมันอัตโนมัติถ้าไม่หายแสดงว่าข้อนี้ไม่ได้พูดถึงการหายโรคเอาถ้าจะใช้ตรรกะแบบนั้นใช้มันทั้งข้อถูกไหมฮะแล้วทำไมเราไม่เลิกปากเสียทันทีที่เรารับความรอดดังนั้นการที่คนคนหนึ่งจะเลิกปากเสียได้มันยังต้องมีกระบวนการมีส่วนที่เขาต้องทำมีช่วงเวลาที่เขาต้องใช้กับพระวจนะในการล้างความคิดจิตใจของเขาเปลี่ยนแปลงความคิดของเขาเกี่ยวกับบุคคลอื่นเขาต้องถือว่าผู้อื่นดีกว่าตัวเขาต้องรักคนอื่นเหมือนที่พระเจ้ารักเขาเขาต้องทำอีกหลายอย่างจนถึงวันหนึ่งเขาไม่มีอะไรไม่ดีจะพูดเกี่ยวกับคนอื่นเลยทำไมเราคิดว่าถ้าพระเจ้ารักษาเราต้องหายฉับพลันนั่นหมายถึงมันมีบางอย่างที่เราต้องทำเหมือนกันอย่างเช่นเปิดพระคัมภีร์หาให้เจอว่าพระเจ้าพูดเรื่องการรักษาอย่างไรน้ำพระทัยอยู่ตรงไหนรับการรักษาได้อย่างไรแล้วเราทำตามนั้นอัศจรรย์จึงจะเกิดขึ้นได้เอเมนไหมฮะดังนั้นอย่าให้ประสบการณ์ของใครมาเป็นตัวบอกน้ำพระทัยของพระเจ้าโอ้ถ้าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าไม่หายโรคทำไมอาจารย์คนนั้นป่วยตายผมมีคำถามเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าให้อาจารย์ที่สอนพระคัมภีร์ดำเนินชีวิตอย่างบริสุทธิ์ไหมฮะถ้าผมจะอ้างขึ้นมาโอ้ผมได้ยินข่าวอาจารย์ต่างชาติเขาล่วงประเวณีแล้วก็มาสรุปว่าไม่ใช่ยุคที่พระเจ้าต้องการให้จิตญาภิบาลดำเนินชีวิตอย่างบริสุทธิ์แล้วได้ไหมฮะไม่ได้ดังนั้นเอาประสบการณ์ของคนมาตั้งเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าไม่ได้ดังนั้นการที่อาจารย์ท่านหนึ่งล่วงประเวณียังคงเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าให้เขาดำเนินอย่างบริสุทธิ์และเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับทุกคนเลยให้ดำเนินชีวิตอย่างบริสุทธิ์ดังนั้นการที่อาจารย์คนหนึ่งป่วยแล้วตายก็ยังคงเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าให้หายอยู่ดีแต่พระเจ้าไม่ได้ตามพระทัยเพราะถ้าพระเจ้าได้ตามพระทัยพระเยซูจะไม่สอนเราว่าให้อธิษฐานตามนี้ในสวรรค์เป็นเช่นไรก็ขอให้เป็นเช่นนั้นในแผ่นดินโลกจะไปขอทำไมถ้ามันเป็นน้ำพระทัยโดยอัตโนมัติอยู่แล้วแต่ปัญหาก็คือสายตาเราเห็นอะไรเราก็คิดว่าเป็นน้ำพระทัยหมดเราเห็นคนไม่สบายเราบอกเนี่ยเป็นน้ำพระทัยที่ให้ป่วยถ้าเป็นน้ำพระทัยที่ทำให้ป่วยจริงอย่าไปโรงพยาบาล นะเราควรจะฝืนน้ำพระทัยของพระเจ้าไหมฮะโอ้พระเจ้ากำลังตีสอนถ้าตีสอนอย่าหนีเรียนนะห้ามกินยาเด็ดขาดถูกไหมฮะแล้วเราควรจะเรียนมากๆผมได้ยินคนเกาหลีเรียนถึงเที่ยงคืนเลิกเรียนตอนค่ำแล้วไปเรียนติวต่อจนถึงเที่ยงคืนนั่นหมายถึงถ้าคุณเป็นอัมพฤกษ์ข้างซ้ายก็ขอให้เป็นอัมพาตทั้งตัวถ้ามันเป็นการสอนที่มาจากพระเจ้าคุณต้องรับให้มันเต็มถ้าเป็นมะเร็งปอดซ้ายก็ขอให้เป็นปอดขวาด้วยถ้ามันสอนได้คุณไปถามเลยนะฮะคนป่วยเอาล่ะเป็นมา4เดือนแล้วบทสรุปพระเจ้าสอนอะไรคุณบ้างไอ้ประโยชน์ที่เขาพยายามจะบอกเนี่ยคุณที่สบายอ่ะคุณทำได้มากกว่านั้นอ๋อพระเจ้าทำให้ฉันป่วยเพื่อฉันได้มาประกาศกับหมอและพยาบาลแล้วนำรับความรอดไปกี่คนแล้วครับไม่มีทำไมคุณต้องไปเป็นลูกค้าเขาเพื่อจะประกาศข่าวประเสริฐถ้างี้พระเจ้าอยากจะส่งคุณโจไปประกาศกับโสเภณีก็ต้องไปเป็นลูกค้าก่อนไหมฮะเขาสามารถประกาศกับโสเภณีได้โดยที่ไม่ต้องเป็นลูกค้าคุณสามารถประกาศกับหมอและพยาบาลได้โดยที่ไม่ต้องไปเป็นลูกค้าของเขาฟิลิปเขาต้องเป็นขันทีก่อนไหมถึงจะไปประกาศกับขันทีโอ้พระเจ้าทรงทำให้ฉันนั่งรถเข็นเพื่อประกาศกับคนนั่งรถเข็นคุณไม่เห็นนะเปาโลก็ประกาศกับคนง่อยเปาโลต้องเป็นง่อยก่อนไหมฮะแต่เปาโลสั่งว่าจงลุกขึ้นในพระนามพระเยซูแล้วเขาลุกขึ้นมาเราอย่าพยายามสร้างหลักคำสอนนอกพระคัมภีร์ขึ้นมาพระคัมภีร์ว่าอย่างไรว่าตามนั้นผมเคยเห็นคนนี้นั่งรถเข็นผมวางมือเขาผมจับแขนแล้วผมบอกว่าลุกขึ้นในนามพระเยซูคุณก็เห็นวิดีโออยู่แล้วเขาก็ลุกขึ้นมาแล้วก็เดินได้เลย
ดังนั้นให้เชื่อพระคัมภีร์และยกพระคัมภีร์เป็นมาตรฐานอย่าเอาสิ่งที่คนอื่นทำไม่ได้หรือไม่เคยทำแล้วก็ยกให้กลายเป็นมาตรฐานแล้วบอกว่ายุคแห่งการรักษาเสื่อมสูญไปแล้วตั้งแต่อัครทูตคนสุดท้ายตายพระเยซูไม่เคยบอกว่าหมายสำคัญเหล่านี้จะติดตามอัครทูตพระองค์บอกว่าไงฮะหมายสำคัญเหล่านี้จะติดตามผู้เชื่ออัครทูตที่ติดตามพระเยซูอาจจะตายไปแล้วแต่ผู้เชื่อยังอยู่ไหมฮะพระเยซูไม่เคยบอกว่าหมายสำคัญจะติดตามอัครทูตดังนั้นหมายสำคัญยังคงติดตามผู้เชื่ออยู่นี่คือสาเหตุที่คริสตจักรของเราไม่ได้มีวันแมนโชว์เราได้ยินคำพยานของคุณน้าอุบลวางมือให้หลานตัวเองหลานหูหนวกได้ยินทันทีเราได้ยินคำพยานของแม่ครัวพ่อครัวของเราวางมือคนง่อยลุกขึ้นมาเดินได้เพราะอะไรครับเราไม่ยกมนุษย์เรายกพระเยซูเอเมนไหมฮะและพวกเราต่างเป็นอวัยวะในพระกายของพระคริสต์พระเจ้าสามารถใช้ใครก็ได้ที่อยู่ที่นี่นะฮะเรามีป้าอ้อยกตัวอย่างบ่อยนะฮะป้าอ้อมาได้ยินว่าคริสเตียนทุกคนวางมือได้ที่คริสตจักรแห่งนี้ป้าอ้อก็เลยลองไปวางที่ตลาดดูปรากฏวางคนแรกหายคนแรกไปบอกคนที่สองคนที่สองมาหายต่อมาคนก็ลือกันเรื่องป้าอ้อจนกลายเป็นป้าอ้อเป็นมือวางนะฮะอยู่ที่ตลาดป้าอ้อย้ายไปอยู่กาญจนบุรีป้าอ้อก็ไปทำแบบเดิมอีกนะคนก็บอกยุคการรักษามันเสื่อมสูญไปแล้วแต่ป้าอ้อไม่สนใจพระคัมภีร์บอกว่าผู้เชื่อวางมือคนป่วยเขาจะหายคนก็หายอีกปรากฏว่าคนเริ่มทยอยมาหาป้าอ้อและใครได้รับเกียรติครับพระเจ้าได้รับเกียรติเพราะพระองค์ยังดำรงพระชนอยู่และพระองค์ไม่เคยเปลี่ยนแปลงพระองค์ยังทำเหมือนเดิมอยู่นะฮะดังนั้นพระองค์ได้ช่วยเราให้พ้นจากโรคทุกโรคแล้วนะฮะและไม่เพียงแต่เท่านั้นนะฮะข้อ14เพื่อพระพรทางอับราฮัมจะได้มาถึงคนต่างชาติทั้งหลายเพราะพระเยซูคริสต์เพื่อเราจะได้รับพระวิญญาณตามพระสัญญาโดยความเชื่อในห้องนี้คือใครคือคนต่างชาติในสายตาของคนยิวบ้างพวกเราทุกคนพระพรทางอับราฮัมได้มาถึงพวกเราทุกคนแล้วเอเมนไหมฮะไม่เพียงแต่ได้รับพระพรแต่ได้รับพระวิญญาณด้วยนี่คือ2สิ่งนะฮะเห็นคำว่าและไหมฮะเชื่อมสองสิ่งเข้าหากันเราต้องบอกตัวเองเสมอว่าข้าพเจ้าได้รับพระพรแล้วและข้าพเจ้าก็ได้รับพระวิญญาณของพระเจ้าพระวิญญาณของพระเจ้าประทับอยู่ภายในข้าพเจ้าและนี่คือสิ่งที่คนในพันธสัญญาเดิมไม่มีพระวิญญาณเสด็จลงมาเหนือบางคนในพันธสัญญาเดิมนะฮะกษัตริย์ผู้เผยพระวจนะปุโรหิตแต่คนทั่วไปไม่ได้มีแบบนี้และไม่มีใครที่พระวิญญาณเข้าไปประทับอยู่ภายในเขายกเว้นอาดัมแต่พระวิญญาณก็เสด็จออกจากเขาเพราะว่าในวันใดที่เจ้าทำบาปเจ้าจะต้องตายแน่ตายแน่วันนั้นเลยแล้ววันนั้นเนี่ยที่เขาถูกขับออกจากสวนพระวิญญาณของพระเจ้าก็พรากจากชีวิตของเขาไปความตายฝ่ายวิญญาณได้เกิดขึ้นแม้เขาจะอยู่ต่อมาอีกจนอายุ900กว่าปีแต่เขาตายฝ่ายวิญญาณในวันนั้นที่เขาทำบาปเขาไม่มีชีวิตของพระเจ้าอยู่ภายในพระเยซูเสด็จมาเป็นอาดัมคนที่สองเพื่อทำในสิ่งที่อาดัมแรกได้ทำพลาดและนำเอาชีวิตของพระเจ้ากลับเข้ามาอยู่ในชีวิตมนุษย์อีกครั้งหนึ่งเพราะพระเยซูได้ลบล้างสิ่งที่อาดัมได้ทำไว้ดังนั้นวันนี้เราจึงเปรียบได้กับอาดัมก่อนทำบาปมีชีวิตของพระเจ้าอยู่ภายในเป็นที่รักของพระเจ้าได้รับการจัดเตรียมอย่างเกินพอผมเชื่อว่าอาดัมไม่ต้องรอว่าเมื่อไหร่กล้วยจะออกทำไมหน้านี้มันไม่มีกล้วยผมเชื่อว่าลิงนอนจุกอยู่ใต้ต้นกล้วยนั่นแหละกินไม่ทันมันเป็นสวนที่มีผลไม้เต็มไปหมดสำหรับอาดัมแล้วคำว่ายากจนไม่เคยอยู่ในหัวของเขาความขัดสนไม่เคยอยู่ในหัวของเขาชีวิตของเขาเต็มไปด้วยพระพรเพราะอะไรครับเมื่อพระเจ้าสร้างมนุษย์พระคัมภีร์บอกพระเจ้าอวยพรเขาจงครอบครองเอเมนไหมฮะด
ดังนั้นเรื่องของการอยู่ใต้สิทธิอำนาจของมารหรือเรื่องของความขัดสนไม่เคยอยู่ในหัวของเขาและพระเยซูได้ทำให้เรากลับไปอยู่จุดนั้นแหละและจากข้อ13คือพ้นคำสาปแล้วและข้อ14พระพรได้เข้ามาในชีวิตของเรายังไม่พอนะฮะพระวิญญาณได้เข้ามาในชีวิตของเราเหมือนกับอาดัมก่อนทำบาปดังนั้นให้เราดำเนินชีวิตให้สมกับเป็นบุตรที่รักของพระเจ้าเอเมนไหมสุดท้ายนะครับผู้เขียนสดุดีได้บอกว่าขอทรงสงวนชีวิตข้าพระองค์ตามพระดำรัสของพระองค์สงวนชีวิตคือให้ชีวิตให้ชีวิตตามอะไรครับตามพระดำรัสหรือพระวจนะของพระเจ้าถ้าคุณอยากได้สิ่งใดก็ตามจากพระเจ้าอย่าพึ่งขอหาให้เจอก่อนเพราะคุณจะได้ตามพระวจนะเท่านั้นถ้าไม่มีในพระคัมภีร์อย่าไปขออย่างเช่นพระเจ้าวันนี้ไอ้รถคันนั้นมันปาดลูกขอให้มันมีอันเป็นไปได้ไหมฮะโอ้พระเจ้าผู้ชายคนนั้นเขาหล่อจังเลยอะแต่เขามีเมียแล้วขอให้เมียเขาตายได้ไหมฮะไม่ได้หรือพระเจ้าผู้ชายคนนั้นเขาหล่อจังเลยแล้วเขารวยมากเขายังไม่มีเมียขอให้เขามาหลงรักลูกหัวปักหัวปั๊มเลยได้ไหมคุณต้องสงสารเขาด้วยนะคุณอาจจะไม่ได้ให้ความสุขกับเขาก็ได้ถูกไหมฮะความรักไม่เห็นกับตัวนะครับดังนั้นสิ่งที่คุณขอคุณไม่สามารถไปฝืนใจมนุษย์ได้ถ้าฝืนใจได้พระเจ้าจะฝืนใจเป็นอันดับแรกให้มนุษย์ทุกคนรับพระเยซูแล้วไปสวรรค์ขนาดพระเจ้ายังไม่ฝืนใจแต่ให้โอกาสคุณไม่สามารถอธิษฐานนอกเหนือพระคัมภีร์เอานู่นเอานี่เอายานอวกาศคุณไม่สามารถทำได้พระคัมภีร์ไม่เคยสัญญาแต่ถ้าคุณต้องการสติปัญญายากอบมีพูดถึงไหมฮะถ้าเราต้องการสติปัญญาจงขอแล้วจะได้อย่าสงสัยแค่นั้นเองนะครับถ้าคุณต้องการรับการรักษาได้ไหมครับมีพระสัญญาอยู่คุณต้องการให้พระเจ้าช่วยคุณมีงานที่จะจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าเช่าบ้านได้ไหมครับได้มีพระสัญญาอยู่ถ้าไม่เจอพระสัญญาอย่าไปขอเพราะเราต้องขอตามพระประสงค์พระเจ้าจึงจะทรงโปรดฟังและเมื่อเรารู้ว่าพระเจ้าทรงโปรดฟังเราก็ได้สิ่งนั้นที่เราทูลขอจากพระองค์เอเมนไหมฮะอย่างคุณเนพระเจ้าเนี่ยหนูชอบชื่ออะไรนะจิมมินแต่เปลี่ยนแล้วขอให้หนูได้แต่งงานกับเขาได้ไหมฮะเราก็ต้องสงสารจิมมินด้วยขอตั๋วได้ขอตั๋วขออะไรไปดูเขาได้ขอมาหลายครั้งแล้วก็ได้หลายครั้งแล้วด้วยนะครับงั้นเราต้องรู้ขอบเขตก่อนเราไม่สามารถขอเกินขอบเขตพระคัมภีร์ได้เอเมนไหมฮะพระบิดาเจ้างวดนี้ออกอะไรได้ไหมฮะไม่ได้ คุณไม่สามารถที่จะขอด้วยความโลภได้แต่ถ้าเป็นสิ่งใดที่พระเจ้าสัญญาไว้แล้วคุณสามารถขอได้แล้วเชื่อว่าได้รับแล้วคุณจะได้รับเอเมนไหมดังนั้นกุญแจอยู่ตรงนี้ครับขอให้ชีวิตกับข้าพระองค์ตามพระดำรัสหรือตามพระวจนะคุณจะได้ก็ได้ตามพระวจนะคำอธิษฐานที่ไม่มีพระวจนะคือคำอธิษฐานที่ไม่มีความเชื่อพระเยซูตรัสว่าสิ่งสารพัดที่ท่านจะขอด้วยความเชื่อท่านจะได้นั่นหมายถึงสิ่งสารพัดที่ท่านขอตามพระวจนะท่านจะได้พระองค์ได้บอกว่าผู้ใดเข้าสนิทอยู่ในเราแล้วเราเข้าสนิทอยู่ในเขาหากถ้อยคำของเราฝังอยู่ในเจ้าจะขอสิ่งใดที่เจ้าปรารถนาเจ้าก็จะได้สิ่งนั้นก่อนที่จะขอสิ่งที่ปรารถนาอะไรต้องเกิดขึ้นก่อนถ้อยคำของพระองค์ต้องฝังก่อนแล้วถ้อยคำนั้นจะก่อให้เกิดความปรารถนาดังนั้นไม่ใช่เป็นปรารถนาอะไรก็ตามพระเจ้าลูกมีเมียมา20ปีแล้วคนเดียวลูกว่าตอนนี้ลูกพอจะเลี้ยงอีกคนหนึ่งไหวขอพระองค์ส่งมาด้วยความปรารถนาแบบนี้มันมาจากพระวจนะไหมฮะขอไปก็ไม่ได้พระเจ้าไม่ทรงโปรดฟังเอเมนไหมฮะ
แต่ถ้าเป็นความปรารถนาพระเจ้าลูกอยู่กับเขามา20 ปีแล้วแต่ลูกอยากให้เขามีความสุขมากกว่านี้อีกขอพระองค์ทำงานในหัวใจให้ลูกได้รักเขามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วมีสิ่งดีๆที่จะปลนเปลือให้เขาเลี้ยงดูทนุถนอมเขาได้มากขึ้นให้ลูกได้ซื่อตรงกับเขาได้มากขึ้นขอพระองค์เปลี่ยนแปลงลูกช่วยลูกในการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้พระเจ้าฟังไหมฮะอย่างนี้พระเจ้าฟังเอเมนไหมฮะดังนั้นให้แน่ใจว่าคุณจะขออะไรต้องขอตามพระวจนะมิฉะนั้นแล้วเสียเวลาเปล่านะครับต่อไปเราไปดูใน1ยอห์นบทที่2ข้อ25นะฮะผู้เขียนสดุดีได้ขอชีวิตจากพระเจ้าและสิ่งที่ท่านขอมันเป็นจริงในยุคของเราเพราะว่าวันนี้เราได้ชีวิตที่ไม่มีวันตายแล้วนะฮะนี่แหละเป็นพระสัญญาซึ่งพระองค์ได้ทรงสัญญาไว้แก่เราคือโปรดให้มีชีวิตนิรันดร์ผมได้ยินคำโกหกทุกครั้งแทบทุกครั้งที่ไปงานศพเพราะนักเทศจะบอกว่าผู้ที่จากไปได้เข้าไปสู่ชีวิตนิรันดร์มีใครเคยได้ยินแบบนี้บ้างนั่นคือคำโกหกนะชีวิตนิรันดร์ไม่ได้เริ่มต้นตอนที่คนคนหนึ่งออกจากร่างมิฉะนั้นแล้วคุณจะมีพระผู้ช่วยรอดกี่คนฮะ2 คนเพราะคุณต้องอาศัยความตายที่ทำให้คุณมีชีวิตนิรันดร์และความตายมาจากมารนั่นหมายถึงคุณต้องการพระเยซูมาตายเพื่อคุณและคุณต้องการให้มารทำให้คุณตายพระผู้ช่วยรอด2 องค์นะคุณจึงจะมีชีวิตนิรันดร์ได้ดังนั้นสิ่งที่ผมมักจะได้ยินในงานศพเป็นคำโกหกชีวิตนิรันดร์เริ่มต้นในวินาทีที่คุณเชื่อว่าพระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้ารับด้วยปากเชื่อด้วยใจเวลานั้นแหละที่ชีวิตนิรันดร์ได้เริ่มต้นขึ้นและชีวิตนั้นจะไม่มีวันสูญสิ้นเอเมนไหมฮะแล้วมันเป็นมากกว่าชีวิตที่ไม่มีวันสิ้นสุดเพราะว่าคนที่ไม่เชื่อพระเยซูก็มีชีวิตที่ไม่สิ้นสุดเหมือนกันแต่ไปอยู่ที่อื่นดังนั้นจึงเป็นคุณภาพของชีวิตเป็นชีวิตอย่างที่พระเจ้ามีและในพระคัมภีร์บอกว่าให้เราสวมสภาพใหม่ตามแบบอย่างตามพระฉายของพระเจ้าในความบริสุทธิ์ความชอบธรรมที่แท้จริงเป็นชีวิตของพระเจ้าที่อยู่ภายในเรานะครับและชีวิตนี้ไม่มีวันหมดการตายฝ่ายร่างกายก็คือเป็นการที่คุณออกจากบ้านซึ่งเป็นเรือนดินแค่นั้นเองนั้นสำหรับคริสเตียนเราไม่กลัวแต่เราไม่รีบเอเมนไหมฮะเราอยู่กันไปนานๆนะฮะ120 ปีเราไม่กลัวแต่ก็ไม่ต้องรีบนะฮะเพราะการตายคือการเปิดประตูแล้วเดินออกมาแค่นั้นเองแล้วเราเข้าไปอยู่ในสถานที่ที่พระเจ้าได้ทรงสร้างไว้ไม่ใช่ที่ที่มนุษย์สร้างด้วยมือนะครับงั้นไม่มีอะไรต้องกลัวเกี่ยวกับความตายนะครับถ้าวันไหนผมจากโลกนี้ไปนะฮะก็ไม่ต้องอาจารย์เขาจะไปลงนรกหรือเปล่าให้รู้ว่าผมไม่ได้อยู่ในโรงนั่นแหละนะถ้าผมหลับอยู่ที่บ้านนั่นคือวิญญาณผมไปแล้วนะฮะพระเยซูตรัสไว้ในยอห์นบทที่10 ข้อ 10นะฮะว่าขโมยย่อมมาเพื่อลักฆ่าและทำลายเสียเราได้มาเพื่อท่านทั้งหลายจะได้ชีวิตและจะได้อย่างครบบริบูรณ์ดังนั้นจึงไม่ใช่เป็นเพียงแค่ชีวิตนิรันดร์เท่านั้นแต่เป็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์พระเยซูพูดตอนไหนถ้าคุณอ่านในบริบทคุณจะเห็นว่าพระเยซูรักษาคนป่วยเสร็จแล้วพระองค์โดนเล่นงานแล้วพระองค์จึงได้พูดว่าขโมยย่อมมาเพื่อลักฆ่าและทำลายแต่พระองค์ได้มาเพื่อให้ชีวิตพระองค์พูดหลังจากที่รักษาคนป่วยชีวิตที่ครบบริบูรณ์จึงเกี่ยวข้องกับการรักษาโรคด้วยถ้าคนไหนบอกยุคแห่งการรักษามันสูญสิ้นไปแล้วคุณมาช้าไปเพราะในงานรับใช้ผมเห็นหลายคนที่หายโรคคุณมาช้าเกินไปแล้วแล้วผมไม่ได้รักษาเลยสักคนเดียวแต่เป็นพระเยซูที่รักษาเอเมนไหมฮะเราไปดูสุดท้ายนะครับใน1ยอห์นบทที่5 ข้อ 13ข้อความเหล่านี้ข้าพเจ้าได้เขียนถึงท่านทั้งหลายที่เชื่อในพระนามของพระบุตรของพระเจ้าเพื่อท่านทั้งหลายจะได้รู้ว่าท่านมีชีวิตนิรันดร์
ผมเคยฟังอาจารย์ท่านหนึ่งพอดีตอนนั้นเนี่ยผมทำงานอยู่ในโรงเรียนรับโรงเรียนพระคัมภีร์แห่งหนึ่งเมื่อ20กว่าปีที่แล้วนะฮะแล้วก็ในช่วงระหว่างสัปดาห์เนี่ยมันจะมีกลุ่มแคร์ตามบ้านของนักเรียนก็เขาก็เชิญผมไปและในขณะเดียวกันเขาเชิญอาจารย์ต่างชาติผมไม่เอ่ยชื่อประเทศก็แล้วกันนะฮะแต่ว่าเป็นประเทศที่แบบคุณเนชอบไปนะฮะแล้วก็เขาก็เชิญผมเขาเชิญผมแบ่งปันแล้วก็เชิญอาจารย์ท่านนั้นแบ่งปันนะครับอาจารย์ท่านนั้นเขาก็แบ่งปันแล้วสิ่งหนึ่งที่เขาพูดเราไม่มีทางรู้หรอกว่าเรารอดหรือเปล่าเราไม่รู้หรอกเรามีชีวิตนิรันดร์หรือเปล่าพระเจ้ารู้เดี๋ยววันหนึ่งในอนาคตก็จะมีการพิพากษาวันนั้นเราจะรู้ว่าเราจะมีชีวิตนิรันดร์หรือเปล่าจริงๆผมนะอยากจะบอกเขานะแต่พระคัมภีร์ก็บอกอย่าพูดทุกอย่างที่เข้ามาในหัวแต่จริงๆผมอยากจะพูดเลยว่าคุณไม่ต้องบินมาจากเกาหลีก็ได้คุณอ่านหนึ่งยอห์นบทที่ห้าข้อ13ก็ได้นะเก็บเงินค่าตั๋วเครื่องบินเอาไว้เพราะว่ายอห์นเขียนว่าไงครับข้อความเหล่านี้ข้าพเจ้าได้เขียนถึงท่านทั้งหลายที่เชื่อในพระนามของพระบุตรของพระเจ้าเพื่อท่านทั้งหลายจะได้รู้ว่าท่านมีชีวิตนิรันดร์เขาไม่ได้เขียนให้คนตายแล้วอ่านคุณมีชีวิตนิรันดร์ในขณะที่คุณกำลังหายใจอยู่เก็บเงินไว้ดีกว่าค่าเครื่องบินอย่าเพิ่งออกไปสอนใครให้งงเลยเอเมนไหมฮะเดี๋ยวนั้นถ้าเกิดเร็วๆนี้คุณจะเจอคลิปของใครก็ตามที่บอกเราไม่รู้หรอกเราตายแล้วเข้าสวรรค์หรือเปล่าตัวคนสอนยังไม่รู้แสดงว่าเขาไม่ได้อ่านหนึ่งยอห์นบทที่ห้าเลื่อนไปเลยฮะไม่ต้องอ่านจริงๆผมกับภรรยาเนี่ยเลื่อนแล้วเจอคำสอนหลายครั้งเพราะเราเผยแพร่ดังนั้นพอเราเผยแพร่คำสอนเวลาเราเลื่อนมันมักจะเจอคำสอนบางครั้งเจอบางอันเพลียพูดตรงๆแบบเฮ้ยแล้วคนในห้องส่งมันเอเมนได้ยังไงเราเองสอนพระวจนะมานานขนาดนี้เรายังไม่เข้าใจที่มันพูดเลยอย่ารีบเอเมนเวลาใครเขาพูดอะไรเอเมนไหมฮะอ่านให้เจอก่อนเดี๋ยวพระคัมภีร์อ่านให้เข้าใจก่อนไม่ใช่พอเห็นใครถือไมโครโฟนใครเป็นนักเทศใครมีชื่อเสียงรับใช้มานานเอเมนกันหมดผมบอกให้นะผมอ่านวิวรณ์เนี่ยมีอาจารย์ระดับโลกระดับโลกจริงเลยนะแล้วผมไม่พูดด้วยว่ามาจากประเทศไหนหนึ่งในนั้นก็มาจากอันนี้แหละนะแต่อีกสองอันเป็นแบบฝรั่งตีความวิวรณ์เนี่ยคนละทิศแล้วมันจะถูกกันทั้งสามคนได้ไหมถ้ามันถูกกันสามคนพระเจ้าก็คงสื่อสารไม่สำเร็จเพราะมันไปคนละทิศดังนั้นพี่น้องครับถ้าคุณอ่านวิวรณ์แล้วงงอ่านต่อไปแต่อย่าไปหาความจริงจากมนุษย์คนไหนเพราะสุดท้ายแล้ววิวรณ์เขียนไว้บอกว่าผู้ที่ได้อ่านแล้วก็มีความสุขถ้าคุณอ่านแล้วมีความทุกข์คุณอ่านแล้วรู้สึกว่าฉันจะต้องตายแน่ฉันจะต้องเป็นหญิงโม่แป้งฉันจะคนข้างๆจะถูกรับขึ้นไปฉันจะถูกละเอาไว้อยู่ที่นี่ถ้าคุณอ่านแล้วลงเอยแบบนั้นกลับไปอ่านดูไอ้ที่ผมเคยสอนไว้นะพื้นฐาน16บทอ่านวิวรณ์แล้วต้องมีความสุขเอเมนไหมฮะเพราะคุณรู้ว่าไม่ว่าปฏิปักษ์พระคริสต์มันจะเป็นใครก็ตามคุณจะไม่ได้เจอหน้ามันคุณจะถูกรับไปก่อนเอเมนไหมฮะไม่ต้องอยู่ด้วยความกลัวแล้วใครมาบอกว่าจะมาวันนี้โมงนี้เขาเตือนไว้ล่วงหน้าแล้วอย่าไปเชื่อมันเนี่ยพลาดกันมากี่คนแล้วมันยังไม่เข็ดนะมันก็ยังจะพยากรณ์กันไปเรื่อยๆจะมาวันนั้นเดือนนั้นเดือนนี้แล้วเขาก็ทำกันมาเป็นพันปีแล้วพยากรณ์แล้วก็พลาดพยากรณ์แล้วก็พลาดต่อให้เป็นผมนะบอกว่าเดี๋ยวพระเยซูมาวันพฤหัสอย่าไปเชื่อเอเมนไหมฮะเว้นแต่ผมจะบอกมาวันไหนวันนึงอ่ะระหว่างวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เนี่ยถ้าอย่างนั้นอ่ะได้ระวังให้ดีเวลาใครบอกเผยพระวจนะนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วมักจะเผยพระวจนะเอาตังค์ออกจากกระเป๋าเรานะครับเดี๋ยวนี้ใส่ตำแหน่งกันมากมายแล้วคำเผยพระวจนะไม่มีอะไรมากคุณเน
แม้ร่างกายผมจะอยู่ตรงนี้แต่วิญญาณผมตอนนี้ไปอยู่ที่บ้านของคุณเนี่ยผมเห็นตู้เย็นอยู่ตู้หนึ่งถูกไหมครับถูกไหมฮะไม่มีตู้เย็นเหรอฮะเอาจริงๆเอาจริงๆสมยอมหน่อยสมยอมนี่คือสาเหตุที่ก็ต้องจ้างกันก่อนไงเขาต้องจ้างกันก่อนที่จะออกอากาศคุณเนี่ยผมเห็นตู้เย็นที่บ้านมันลางๆมันลางๆแต่ผมเปิดมาผมเห็นมีฟรีเซอร์อยู่อันนึงข้างในมีน้ำแข็งถูกไหมส่วนคุณเนผมเห็นสภาพฝ่ายวิญญาณของคุณบางครั้งคุณก็อารมณ์ดีแต่บางครั้งคุณก็นั่งเงียบๆอยู่ที่บ้านถูกไหมบางครั้งคุณก็ใจดีนะแต่บางครั้งคุณก็เสียดายบางครั้งคุณก็หิวแต่บางครั้งคุณก็อิ่มผมทายกี่ทีถูกไหมฮะระวังให้ดีผู้เผยพระวจนะไม่ได้มีหน้าที่ในการมาทายว่าบ้านคุณมีอะไรหรือคุณอะไรเป็นยังไงการเผยพระวจนะมีให้กับพวกเราทุกคนเป็นการพูดเพื่อเสริมสร้างหนุนจิตชูใจเอเมนไหมฮะอาจจะเป็นน้องกุลก็ได้นะเห็นคุณปุ๊กนั่งอยู่แล้วบอกว่าพี่ปุ๊กเป็นกำลังใจให้นะไม่ว่ากำลังเผชิญอะไรอยู่ให้รู้ว่ามีน้องคนหนึ่งที่พี่ปุ๊กสามารถโทรมาหาได้อยู่เสมอแล้วหนูจะให้กำลังใจพี่ปุ๊กแต่หนูเชื่อว่าพระเจ้ามีสิ่งดีเตรียมไว้ให้กับพี่ปุ๊กพี่ปุ๊กทนอีกนิดนึงอีกแป๊บนึงสิ่งดีๆมันจะเกิดขึ้นเนี่ยแหละครับพระเจ้าใช้เขามาโดยที่เขาไม่ต้องแบบพี่ปุ๊กคุณกำลังจะเผยพระวจนะตั้งใจฟังให้ดีเราเอาเรื่องพระเจ้ามาเล่นกันสนุกเกินไปแล้วนะฮะมีทวีปหนึ่งไม่เอ่ยว่าทวีปอะไรผู้เผยพระวจนะเต็มทวีปเลยนะฮะอัครทูตก็เต็มทวีปนะฮะอย่าไปเล่นกับตำแหน่งเอเมนไหมฮะท่ามกลางเราเป็นพี่น้องกันเอเมนไหมเอาละครับให้เรายืนขึ้นร่วมกันนะฮะวันนี้เราได้เห็นแล้วนะครับพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเรานะครับพระองค์เป็นผู้ที่ว่าความให้กับเราพระองค์เป็นทนายให้กับเราพระองค์เป็นพระผู้ไถ่ให้กับเราและที่สำคัญคือพระองค์ให้ชีวิตกับเราดังนั้นให้เราขอบคุณพระเจ้าอยู่เสมอสำหรับ3สิ่งนี้นะฮะให้เรากล่าวตามนี้ขอบคุณพระบิดาในสวรรค์ที่พระองค์ไถ่ลูกแล้วพระองค์ให้ชีวิตแก่ลูกพระองค์เป็นทนายของลูกลูกรักพระองค์ลูกจะติดตามพระองค์ลูกจะเชื่อฟังพระองค์และนำความรักของพระองค์ไปรักผู้อื่นลูกจะไม่จมอยู่กับความคิดแง่ลบพระองค์ไม่ได้เข้ามาลักฆ่าและทำลายพระองค์ไม่ได้มากล่าวโทษไม่ได้หาช่องทางที่จะทำร้ายชีวิตของลูกแต่พระองค์ทรงสอนลูกเหมือนพ่อสอนลูกสอนด้วยความรักสอนด้วยความอบอุ่นและลูกขอรับพระวจนะของพระองค์เพื่อลูกจะเติบโตขึ้นในความรักของพระองค์อยู่เสมอขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนชมผ่านทางวิดีโอนะครับวันนี้คุณได้ฟังข่าวประเสริฐแล้วและถ้าคุณพร้อมแล้วที่จะเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์นะครับผมขอเชิญคุณอธิษฐานตามนี้นะครับพระบิดาเจ้าลูกขอติดตามพระองค์ลูกขอตัดออกจากชีวิตเก่าโดยการเชื่อและวางใจในเครื่องบูชาเดียวนี้นั่นคือชีวิตขององค์พระเยซูคริสต์ที่ได้ตายเพื่อลูกบนไม้กางเขนและพระองค์ได้ชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นจากความตายในวันที่3ลูกเชื่อพระคริสต์ได้ไถ่ลูกแล้วพระองค์ได้แบกบาปไปจากชีวิตของลูกแล้วพระเยซูเจ้านับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปลูกจะติดตามพระองค์ลูกจะขอเป็นทาสของพระองค์
ให้พระองค์เป็นเจ้านายของลูกนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอบคุณพระบิดาเจ้าที่ประทานความรอดให้กับลูกลูกรับไว้แล้วเดี๋ยวนี้และลูกจะดำเนินกับพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนท่านนี้เป็นคำอธิษฐานที่มาจากหัวใจของคุณนะครับวันนี้คุณได้รับการชำระให้บริสุทธิ์แล้วและวันนี้คุณได้เป็นลูกของพระเจ้าแล้วนะครับผมอยากจะขอให้คุณได้ไปหาคริสตจักรที่สอนพระวจนะของพระเจ้าที่อยู่ใกล้บ้านคุณก็ได้นะครับแล้วก็ไปที่นั่นแล้วก็สัตย์ซื่ออยู่ที่นั่นเป็นประจำสำหรับท่านใดก็ตามที่ต้องการรับการรักษาข่าวดีคือพระเยซูรักษาคุณแล้วเหลือแต่เพียงคุณต้องเชื่อเท่านั้นเองว่าพระองค์ได้รักษาคุณแล้วโดยบนไม้กางเขนพระองค์ได้แบกความเจ็บไข้และหอบเอาโรคนี้ไปงั้นขอให้คุณเชื่อว่าในวันนี้คุณไม่จำเป็นต้องป่วยอีกต่อไปแต่ผมจะอธิษฐานให้กับคุณขอให้คุณวางมือในส่วนที่คุณเจ็บป่วยและให้เชื่อว่าเมื่อเราอธิษฐานแล้วคุณเชื่อว่าเป็นไปตามนั้นฤทธิ์เดชของพระเจ้าจะทำงานในร่างกายของคุณแล้วหลังจากนั้นขอให้คุณแสดงความเชื่อออกมานะครับราวกับว่าคุณหายแล้วให้ขยับทำในสิ่งที่คุณทำไม่ได้ในพระนามพระเยซูคริสต์เราสั่งให้โรคทั้งสิ้นที่อยู่ในกายของคนเหล่านี้จงออกไปจากร่างกายของเขาในเวลานี้เราสั่งให้โรคทั้งหมดจงออกไปแล้วไม่ต้องกลับมาอีกในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนเอาละครับผมอยากจะขอให้คุณนะฮะกล่าวดังนี้นะครับขอบคุณพระเจ้าลูกได้รับการรักษาแล้วด้วยบาดแผลของพระคริสต์ลูกหายแล้วลูกไม่ได้กำลังจะหายแต่ลูกหายแล้วลูกได้รับแล้วขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์อยากให้คุณลุกขึ้นและทำสิ่งที่คุณทำไม่ได้นะครับเอาละครับผมอยากจะให้คุณได้เขียนมาเล่าให้เราฟังนะครับถึงประสบการณ์ชีวิตของคุณนะครับไม่ว่าคุณจะได้รับการรักษาหรือว่ารับความรอดเขียนมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้ขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ